สวัสดีครับผมตะเกียรติศักดิ์ชัยชนะนะครับวันนี้ดีใจมากๆนะครับที่ได้มาร่วมงานลูกทุ่งสแควร์นะครับณลานอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกรุงเทพมหานครแห่งนี้นะครับยิ่งใหญ่ตระการตามากๆเลยนะครับแล้วก็ผมขอฝากงานเพลงใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งงานเพลงนี้เป็นงานเพลงประกอบภาพยนตร์สั้นที่ออกอากาศทางช่อง5นะครับชื่อเพลงว่าหลงมโนราครับและงานเพลงนี้เป็นงานเพลงที่ตะเกียรติศักดิ์ชัยชนะเป็นคนแต่งเองประพันธ์เองร้องเองนะครับเขียนเองด้วยนะฮะก็ถือว่าภาคภูมิใจมากนะครับพอถึงเมืองหลวงอย่าห่วงพี่ไม้แล้วลายสัญญายังลูกผู้ชายทุ่มใจศึกษาฝึกฝนเล่าอย่ามีของรับรองไม่เที่ยวสุขสนเพราะรักน้องคือเหตุผลพี่ยอมทนสู้ความอ้างว้างสวัสดีครับสวัสดีชาวลูกทุ่งสแควร์ทุกคนนะครับสวัสดีแฟนๆ FM 90รักไทยด้วยนะครับปีนั้นคอยท้องคำว่ารอพี่ลาเขาก็ท้อมอไปเรียนต่อที่รามคำแหงเพื่ออนาคตเป็นโจทย์ให้ต้องเข้มแข็งก็เพราะรักจริงหวังแต่งยอมลงแรงสร้างทางรักเราสร้างก้อนขึ้นดอดข้อใจจดคำพีลาสี่ปีรอพี่ด้วยนะรับปากชายิ่งผ้าพีสางรีบตอบยืนยันเป็นภูมิคุ้มกันความเหงาหากมีรักตามเป็นเหงาถึงต้องเหงาพี่พร้อมยอมทนพอถึงเมืองหลวงอย่าห่วงพี่ไม้แล้วลายสัญญายังลูกผู้ชายทุ่มใจศึกษาฝึกฝนแล้วอย่าไม่คล้องขอบคุณมากครับรับรองไม่เที่ยวสุขสนเพราะรักน้องคือเหตุผลขอบคุณมากครับที่ยอมทนสู้ความอ้างว้างสัญญานั้นย้ายพร้อมความคิดถึงอยู่หลังยายใครดึงใจเคยซึ้งเราสองต้องห่างหากรักคงที่พี่คงเรียนดีดังหวังเหมือนใจพี่มีใบสั่งสอบกี่ครั้งต้องได้เกรดดีวันนี้กราบสวัสดีพี่น้องแฟนเพลงทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับพวงมาลัยและก็ดอกไม้ด้วยนะครับวันนี้ดีใจมากๆนานมากแล้วนะครับที่ผมไม่ได้มีโอกาสมาทักทายพี่น้องแฟนเพลงของ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและก็แฟนเพลงทุกคนด้วยนะครับจำเพลงนี้ได้ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับสัญญานั้นย้ายพร้อมความคิดถึงอยู่หลังยายใครดึงใจเคยซึ้งเราสองต้องห่างหากรักคงที่พี่คงเรียนดีดังหวังเหมือนใจพี่มีใบสั่งสอบกี่ครั้งต้องได้เกรดดีขอบคุณมากครับวันขอให้รอ4ปีนะครับเพลงนี้เนี่ยถ้าพี่น้องจำกันได้นะครับ
ออกเมื่อประมาณปลายปี2546นะครับแล้วก็วางแผงที่เป็นแผงเทปอะครับปี2547พี่น้องรู้จักตลับเทปไหมครับยังทันนะที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเรามีตลับเทปใช่ไหมครับถ้าหมูจะฟังเพลงวันขอรอซีบีเราต้องกดออกมาแล้วดินสอเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนกรองถึงจะได้ฟังเพลงนี้อีกรอบนึงยุคนี้มันเปลี่ยนฮะเดี๋ยวนี้กดเอ้ยวันขายลา4ปีฟรืบได้ดูได้ฟังกันเลยนะครับยุคมันเปลี่ยนนักร้องก็ต้องทันสมัยให้ทันนะครับต้องครับเกือบขึ้นเวทีไม่ทันใช่ครับเมื่อกี้ผมวิ่งข้ามถนนมาเลยนะครับขึ้นมาร้องเพลงเมื่อกี้หอบครับเป๋ไปก็เป๋มาเพราะว่าหอบนะฮะแล้ววันนี้ที่สำคัญที่สุดนะครับขอบคุณทางพี่ช้างนะครับและก็ FM 90ที่ให้เกียรติกับตั๊กกิติศักดิ์ในวันนี้มาร้องเพลงในงานลูกทุ่งสแควร์นะครับ9มิถุนายนวันนี้นะครับเพลงที่จบไปชื่อเพลงว่าวอนขอให้รอ4ปีนะครับเป็นเพลงที่ร้องตั้งแต่ขอบคุณมากครับไอ้เถาครับผมไอ้เท่งมันชวนเหรอฮะเดี๋ยวร้องแบบสดๆแล้วกันเนาะไอ้เท่งมันชวนเลยยวนๆไปกับมันไอ้เท่งมาชวนเลยยวนยวนไปกับมันไอ้เท่งมาปลุกตั้งแต่ตีห้าชวนไปคบปลาที่ข้างบ้านเอาเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆขอมาก็ต้องร้องสดๆนะครับที่ผมยืนพูดนานๆเนี่ยผมร้องมันหายหอบนะครับผมขอบคุณมากคือผมจะบอกว่าเมื่อคืนผมไปเล่นคอนเสิร์ตที่ปักใต้นะครับแล้วผมจองเครื่องบินไว้แล้วก็ผมตกเครื่องขึ้นไม่ทันก็เลยต้องขับรถขึ้นมาเองเกือบ1,000 กิโลยังไม่ได้นอนเลยครับเนี่ยนี่คือมองทุกคนแบบว่าสวยเหมือนปุ๋ยนางสาวไทยหมดแล้วเนี่ยนะ นะครับถ้างั้นเราไปฟังเพลงต่อไปครับงานเพลงนี้เนี่ยเป็นงานเพลงใหม่ล่าสุดเป็นงานเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับชื่อเพลงว่าหลงมโนราเร็วๆนี้นะครับจะมีขายทางตู้ออนไลน์ฝากติดตามได้นะครับเพลงนี้เพิ่งลงได้7 วันนะครับมียอดวิว 100,000 วิวแล้วนะครับฝากด้วยนะฮะรถไฟสายใต้ที่นำพากายเปี่ยมด้วยความหวังศรัทธานั้นเป็นที่ตั้งบ่อยครั้งค้นหาความหมายมองเห็นยอดยานึกถึงคราเรียนรำท่าเข้าควายท่วงท่าเหยียดมือทอดกายพี่เขินอายอยู่ข้างริมน้ำเดินทางแสนไกลกลับเหมือนไกลเพราะใจตั้งมันอยากรู้ในสิ่งที่ฝันก็พลันได้พบความหมายพี่ได้เจอน้องเหมือนใจพี่ต้องมนสะกดใจสวมเสื้อลูกบัดเรียงรายผ้าผิวสวยใจพี่สั่นคลอนดังเหมือนสวรรค์สรรสร้างให้มาได้ชมสาวตายในตาคมผู้นิยมในสิ้นละบังสืบต่อสืบสานตำนานท่ารำนานมาสาวมโนรานำพาพี่มาเยือนที่นี้ลั่นมูดรถไฟหัวใจพี่เคล้าน้ำตาคิดถึงสาวโนราปรารถนาไปหาคนดีหัวใจพร่ำบอกอยากย้อนกลับไปหาทินดีข้างสายนาทีตรงที่เราเคยรำร่วมกันชื่อเพลงว่าหลงมโนรานะครับเป็นงานเพลงใหม่ล่าสุดจากตั๊กกิติศักดิ์ชัยชนะและที่สำคัญนะครับเขียนเองแต่งเองร้องเองฝากก็ได้นะครับเร็วๆนี้นะฮะจะมีทำหน่ายทางตู้ด้วยนะฮะดังเหมือ
ือนสวรรค์สรรสร้างให้มาได้ชมสาวใต้ในตาคมผู้นิยมในสิ้นละปังสืบต่อสืบสานตำนานคารำนานมาสาวมโนรานำพาพี่มาเยือนที่นี้ลั่นงูตรงไปหัวใจพี่เคล้าน้ำตาคิดถึงสาวโนราปรารถนาไปหาคนดีหัวใจพร่ำบอกอยากย้อนกลับไปหาทินทีข้างสายนาทีตรงที่เราเคยรำรวมกันกลับไปเยือนทินทีมโหรีดินแดนโอราสู้อ่ะสู้อ่ะฝากพี่น้องติดตามทางช่องกิติศักดิ์ชัยชนะ Official แล้วก็ติดตามอัปเดตต่างๆเรื่องราวชีวิตของต้ากิติศักดิ์ได้นะครับบางทีเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ส่วนตัวไม่ส่วนตัวอะไรก็ผมจะลงในช่องกิติศักดิ์ชัยชนะ Facebook นะครับฝากด้วยครับ